ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนิกายของเกายี่มีชื่อว่านิกายฝูหัวซึ่งนิกายแห่งนี้บ่มเพาะพลังในวิธีอัคคีเป็นหลักสำคัญเกายี่อธิบายเพิ่มเติมว่านิกายฝูหัวจะรับสาวกเฉพาะบุคคลที่ทำการปลุกวิธีบ่มเพาะมาแล้วเท่านั้นนอกจากนี้นิกายฝูหัวยังถือเป็นนิกายชื่อดังและมีการกระจายสาขานิกายไปตามสถานที่ต่างๆในภูมิภาคอันกว้างใหญ่นิกายสาขาเหล่านี้มักอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มตระกูลแต่เป็นที่แน่นอนว่าทั้งหมดล้วนอยู่ภายใต้อำนาจและการกำกับดูแลของนิกายหลักยกตัวอย่างตระกูลที่มีความมั่งคั่งตระกูลหนึ่งพวกเขาคิดว่าตระกูลของตนมีศักยภาพมากพอจึงเข้าเจรจากับนิกายหลักเพื่อขอเข้าร่วมเป็นสาขานิกายโดยมีการจ่ายค่าธรรมเนียมและส่งมอบทรัพยากรตามแต่เงื่อนไขที่นิกายหลักจะกำหนดสำหรับหัวเมืองที่เกายี่กำลังนำพาเฉินเซียงเดินทางไปมีชื่อว่าเมืองเหว่ยหยางใกล้กับเมืองเหว่ยหยางมีสาขานิกายฝูหัวก่อตั้งและบริหารจัดการโดยกลุ่มธุรกิจสาขานิกายฝูหัวนี้มีการรับสมัครสาวกฝ่ายนอกอย่างเปิดกว้างพวกเขามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายมารายปีอีกทั้งยังได้ตัวสาวกมาใช้งานภายใต้กิจการของพวกเขาแบบฟรีๆส่วนใหญ่ครอบครัวที่มีค่อนข้างมีฐานะและความมั่งคั่งมักต้องการให้บุตรหลานเข้าเป็นสาวกนิกายชื่อดังๆนั้นหลายๆครอบครัวจึงยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีให้กับสาขานิกายแลกกับการที่บุตรหลานเข้าเป็นนิกายชื่อดังนั่นเองสามารถกล่าวได้ว่าการก่อตั้งสาขานิกายเป็นหนึ่งในวงจรธุรกิจที่กอบโกยผลกำไรจำนวนมากขณะที่นิกายหลักมีสาวกฝ่ายนอกกระจายตัวทั่วทุกภูมิภาคกรณีของเกายี่นั้นเขาผ่านการทดสอบเข้าเป็นสาวกฝ่ายในแห่งนิกายหลักแต่เขายังไม่ใช่สาวกระดับหัวกะทิดังนั้นเกายี่จึงได้รับคำสั่งให้กลับมาช่วยงานสาขานิกายประจำเมืองเหว่ยหยางเป็นครั้งคราวเฉินเซียงบอกกับเกายี่ว่าอันที่จริงเขาต้องการไปที่นิกายหลักเพราะต้องการอ่านตำราจากหอคัมภีร์อย่างไรก็ตามเกายี่บอกว่าเขาสามารถพาเฉินเซียงเข้าไปที่นิกายสาขาได้และที่นิกายสาขาก็พอจะมีตำราให้เฉินเซียงค้นคว้าอยู่บ้างสาขานิกายฝูหัวประจำเขตเมืองเหว่ยหางถือเป็นสาขานิกายขนาดเล็กก่อตั้งเป็นรูปแบบคฤหาสน์บนเนินเขาสาวกประจำนิกายสาขานี้ต้องทำงานในทุกๆวันเพื่อสั่งสมประสบการณ์โดยไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นค่าตอบแทนแน่นอนว่าสาวกเหล่านี้ล้วนมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะดังนั้นหลายคนจึงไม่สนเกี่ยวกับค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียพวกเขาคิดเพียงว่าจะต้องมุ่งมั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เผื่อว่าสักวันจะสามารถผ่านการทดสอบเข้าเป็นสาวกฝ่ายในอย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีฐานะส่วนใหญ่มักหลงประเด็นสำคัญไปว่าต่อให้พวกเขาครอบครองเหมืองแร่สักกี่แห่งก็ตามแต่หากบุตรหลานของตนไม่มีพรสวรรค์เสียแล้วก็ไม่อาจผ่านการทดสอบเข้าเป็นสาวกฝ่ายในเกายี่พาเฉินเซียงเดินทางไปยังนิกายสาขาเมื่อมาถึงเฉินเซียงก็แทบพูดไม่ออกเพราะนิกายสาขานี้มีความทรุดโทรมราวกับเป็นอาคารทิ้งร้างก็มีปานอย่างไรก็ตามเฉินเซียงพอจะทำความเข้าใจได้ว่านิกายหลักอาจมีการเรียกค่าธรรมเนียมและทรัพยากรปริมาณมากจากนิกายสาขาขณะที่ผู้บริหารนิกายสาขาเป็นพวกตระหนี่จึงไม่คิดจะใช้ทุนทรัพย์ในการซ่อมบำรุงตัวอาคารนั่นเองเมื่อเกายี่พาเฉินเซียงเข้าไปที่ห้องตำรามันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าผิดหวังเสียทีเดียวเนื่องจากเล่มตำรายังอยู่ในสภาพดีแม้จะมีอยู่ไม่มากนักก็ตามทีด้วยการที่เกายี่มีสถานะเป็นสาวกฝ่ายในจึงทำให้เขาได้รับการปฏิบัติที่ดีจากผู้บริหารสาขานิกายขณะที่สาวกฝ่ายนอกล้วนให้ความเคารพเขาเฉินเซียงไม่ได้สนใจสิ่งใดเกี่ยวกับนิกายสาขาเขาเพียงก้มหน้าก้มตาอ่านเนื้อหาในตำราบ่มเพาะซึ่งเขากวาดเล่มตำรามานั่งอ่านรวดเดียวและจดจำเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและแล้วเฉินเซียงก็สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบ่มเพาะและหลักฐานเบื้องต้นของวัฏจักรท้าพิภพน้องชายเฉินเจ้าคิดจะฝึกฝนด้วยตนเองอย่างนั้นหรือเกายี่กล่าวถามก่อนหน้านี้เขาเห็นว่าเฉินเซียงอ่านตำราบ่มเพาะอย่างขมักขม้นครอบครัวข้าค่อนข้างยากจนจึงมีเพียงทางเดียวเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเขารู้มาว่าการปลูกวิธีบ่มเพาะมีค่าใช้จ่ายกว่า100,000 เหรียญผลึกส่วนการเข้าร่วมนิกายสาขาก็มีค่าธรรมเนียมรายปีแน่หละว่าลูกหลานครอบครัวยากจนย่อมไม่มีโอกาสได้เข้าถึงการฝึกฝนตามหลักสูตรของนิกายชื่อดังสำหรับนิกายชื่อดังจะไม่ให้การปลุกวิธีบ่มเพาะแก่สาวกกล่าวคือครอบครัวจะต้องทำการปลุกวิธีบ่มเพาะให้บุตรหลานก่อนที่จะส่งตัวบุตรหลานเข้าสมัครเป็นสาวกฝ่ายนอกสิ่งเหล่านี้แตกต่างกับหลักเกณฑ์ของนิกายที่เฉินเซียงเคยพบเจอหากเป็นแต่ก่อนนิกายชื่อดังมักสร้างธุรกิจและรวบรวมทรัพยากรเพื่อหล่อเลี้ยงนิกายและสาวกแต่ดูเหมือนยุคสมัยนี้นิกายชื่อดังจะขยับขยายนิกายสาขาเพื่อให้กลุ่มธุรกิจส่งมอบทรัพยากรหล่อเลี้ยงนิกายหลัก
สำหรับภารกิจเก็บเกี่ยวใบไม้แห่งมาเห็นพังเทพของเกายี่แท้จริงเป็นภารกิจที่นิกายหลักมอบหมายให้กับนิกายสาขาหากว่าภารกิจนี้ไม่สำเร็จลุล่วงนิกายสาขาจะถูกพิจารณาถึงบทลงโทษและคาดว่าจะเป็นการขึ้นค่าธรรมเนียมรายปีดังนั้นนิกายสาขาจึงมอบเงินให้กับเกายี่เพื่อให้เขาช่วยปฏิบัติภารกิจนี้นอกจากนี้หากว่านิกายสาขาทำให้นิกายหลักต้องเสื่อมเสียนิกายหลักจะประกาศว่านิกายสาขานั้นๆก่อตั้งด้วยการแอบอ้างพร้อมบุกทำลายนิกายสาขาทิ้งทันทียิ่งเฉินเซียงรับรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าระบบนิกายในยุคสมัยนี้ค่อนข้างแปลกประหลาดตกดึกสาขานิกายฝูหัวประจำเขตเวยหยางยังคงมีสาวกทำงานอย่างขยันขันแข็งเฉินเซียงรู้สึกว่าสาวกฝ่ายนอกเป็นดั่งแรงงานทาสดีๆนี่เองแม้จะเรียกว่าภารกิจเหมือนกันแต่ภารกิจของสาวกฝ่ายนอกล้วนเป็นการใช้แรงงานยกตัวอย่างเช่นการถลุงแร่ทำไร่และปศุสัตว์ทว่านิกายเหล่านี้พูดว่ามันเป็นหนึ่งในหลักสูตรการฝึกฝนดังนั้นสาวกฝ่ายนอกจึงต้องปฏิบัติตามโดยไม่คิดปริปากบ่นเฉินเซียงเข้าพักในนิกายสาขาอย่างสะดวกสบายเป็นเพราะเขาคือแขกของเกายี่จึงได้รับการปฏิบัติที่ดีเช่นเดียวกับเกายี่ในช่วงกลางวันเขาอ่านตำราจึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกวิธีบ่มเพาะและการบ่มเพาะพลังมาแล้วเขานั่งขัดสมาธิบนเตียงนอนแล้วจึงการปลูกวิธีบ่มเพาะด้วยตนเองการปลูกวิธีบ่มเพาะจะเป็นการก้าวเข้าสู่ขอบเขตนักพรตระดับหนึ่งปกติแล้วการปลูกวิธีบ่มเพาะมักจัดขึ้นเป็นพิธีกรรมเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญส่งผ่านปราณพลังเพื่อช่วยปลูกวิธีบ่มเพาะอย่างไรก็ตามเฉินเซียงคิดว่าตนเองไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเขาเพียงหลับตาสื่อจิตเหนี่ยวนำพลัมพลังประปราพินแห่งแดนท้าพิภพก็จะเข้าสู่กระบวนการปลุกวิธีบ่มเพาะผู้คนทั่วทั้งเมืองเหวยหยางตื่นขึ้นมาในกลางดึกเนื่องจากมีปรากฏการแผ่นดินไหวเกิดขึ้นและมันเป็นแผ่นดินไหวที่สั่นสะเทือนไปทั่วดินแดนท้าพิภพจู่ๆแดนท้าพิภพกลับมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในกลางดึกหลายคนรู้สึกได้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติกระทั่งบรรดาราชันและมหาจักรพรรดิก็ยังไม่อาจรู้ว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุใดแท้จริงแล้วแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมาจากการปลุกวิธีบ่มเพาะของเฉินเซียงตามเนื้อหาในตำราบรรยายไว้ว่าวิธีบ่มเพาะมีอยู่มากมายเหลือขนานับแต่วิธีบ่มเพาะที่ผู้คนส่วนใหญ่ปลุกขึ้นมาได้จะเป็นวิธีดินน้ำลมไฟส่วนวิธีบ่มเพาะที่หายากจะเป็นวิธีสายฟ้าวิธีทองวิธีอสูรเป็นต้นอย่างไรก็ตามวิธีบ่มเพาะที่เฉินเซียงปลุกขึ้นมาเป็นวิธีบ่มเพาะที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและไม่มีบันทึกอยู่ในเล่มตำราวิธีสวรรค์อย่างนั้นหรือคือมุมแม้ไม่รู้ความพิเศษแต่เชื่อว่ามันเป็นวิธีบ่มเพาะที่ทรงพลังอย่างแน่นอนเฉินเซียงพึมพำกับตนเขาไม่แปลกใจที่ตนเองปลุกวิธีบ่มเพาะที่มีความพิเศษขึ้นมาได้การปลุกวิธีบ่มเพาะก็คือการก้าวเข้าสู่ขอบเขตนักพรตระดับหนึ่งแต่ผู้ปลุกวิธีบ่มเพาะจะยังไม่ได้รับสถานะนักพรตเพราะวิธีบ่มเพาะยังไม่กระจายไปทั่วร่างกายการกระจายวิธีบ่มเพาะจะต้องภาวนาจิตให้สมบูรณ์เมื่อทำสำเร็จก็จะก้าวเข้าสู่ขอบเขตนักพรตระดับ2และได้รับสถานะนักพรตเฉินเซียงหลับตาภาวนาจิตเพียงอึดใจเดียวเขาก็บรรลุสำเร็จหลังจากก้าวเข้าสู่ขอบเขตนักพรตระดับ2เฉินเซียงก็พบว่าร่างกายมีอำนาจพลังสั่งสมอยู่เฉินเซียงบ่มเพาะพลังในขั้นตอนต่อไปทันทีและมันคือการภาวนาจิตบ่มเพาะจิตวิถีขอบเขตนักพรตระดับ3เมื่อบรรลุสำเร็จเฉินเซียงก็ลืมตาและมองเห็นท้องฟ้าในยามรุ่งสางการทะลวงระดับของข้าช้าเกินไป ช้าเกินไปหากเกายี่ได้ยินถ้อยคำนี้ก็เห็นว่าจะต้องร้องให้เป็นแน่แท้เพียงชั่วข้ามคืนเฉินเซียงสามารถบ่มเพาะพลังจนก้าวเข้าสู่ขอบเขตนักพรตระดับ3ต้องทราบด้วยว่าสาวกฝ่ายนอกหลายคนอดทนทำงานอย่างตรักตรำโดยหวังว่าสักวันจะได้ทะลวงระดับสู่รักฐานพลังขอบเขตนี้ปัจจุบันเฉินเซียงยังไม่รู้ว่าความแข็งแกร่งของตนเองเป็นเช่นไรเขาคิดว่าแค่ว่าตนเองเพิ่งเริ่มการบ่มเพาะพลังก็สมควรเป็นไก่อ่อนหากต้องเทียบกับผู้ฝึกตนในหลักฐานพลังระดับเดียวกันในความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เนื่องจากกายเนื้อของเขาฟูมฟักขึ้นจากมหาพฤกษาแห่งพนาเทพจึงทำให้กายเนื้อของเขามีความกล้าแกร่งและทรงพลังเป็นพิเศษนับตั้งแต่จุติขึ้นมาในกายนี้เฉินเซียงยังไม่เคยต่อสู้กับใครมาก่อนดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่ากายนี้มีความพิเศษเช่นไรและด้วยผิวพรรณอันผุดผ่องก็ทำให้เขาคิดว่ากายนี้มีความบอบบางนั่นเอง
ยามนี้เฉินเซียงยังไม่หยุดการบ่มเพาะพลังจากเล่มตำราที่เขาได้ศึกษาระบุว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเบิกปราณพลังในร่างกายโดยจะต้องฝึกฝนการควบคุมพลังปราณและไหลเวียนปราณพลังเข้าสู่แกนกระดูกก่อนจะขับเคลื่อนปราณพลังไปหล่อเลี้ยงอวัยวะภายในส่วนต่างๆซึ่งจะมีสมองเป็นอวัยวะสำคัญในลำดับสุดท้ายตราบใดที่สามารถขับเคลื่อนปราณพลังไปสู่สมองและไหลเวียนกลับมาได้ก็จะทำให้ปราณพลังผสมผสานเข้ากับกระแสเลือดท้ายที่สุดก็จะเป็นการปลุกพลังเลือดกล่าวคือการปลุกพลังเลือดเป็นหลักเกณฑ์การทะลวงระดับสู่ขอบเขตนักพรตระดับ4แน่นอนว่าขั้นตอนนี้ไม่ได้ยุ่งยากสำหรับเฉินเซียงเขาบรรลุได้ก่อนที่ดวงตะวันจะโผล่พ้นขอบฟ้าวิธีบ่มเพาะเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเฉินเซียงไม่ได้ทำการบ่มเพาะตามวิธีการที่เล่มตำราระบุไว้อย่างเคร่งครัดเขาเพียงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและใช้ประสบการณ์ของตนเข้าประยุกต์ส่งผลให้สามารถทะลวงระดับได้อย่างรวดเร็วในสายตาของเฉินเซียงมองว่าการทะลวงระดับในหลักฐานพลังระดับนี้เป็นเพียงของเล่นเด็กเท่านั้นอย่างไรก็ตามเขาจำเป็นต้องทำความเข้าใจพื้นฐานการบ่มเพาะพลังอย่างถ่องแท้เพื่อจะเรียนรู้กฎพลังแห่งวัฏจักรท้าพิภพและนำมาประยุกต์ใช้กับทักษะพลังที่อย่างถึงทักษะพลังที่เฉินเซียงอย่างถึงมีมากมายนับไม่ถ้วนเขาตั้งใจว่าจะเรียนรู้วิธีบ่มเพาะและกฎพลังแห่งวัฏจักรท้าพิภพก่อนจะนำองค์ความรู้วิธีใหม่มาผสมผสานกับทักษะพลังในวิธีเดิมสรรสร้างเป็นทักษะเทพอันทรงพลังแห่งวัฏจักรท้าพิภพใกล้กับเมืองเหว่ยหยางยังมีเมืองขนาดเล็กและชุมชนหลายแห่งกล่าวได้ว่าภูมิภาคนี้มีประชากรไม่น้อยแต่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าภัยพิบัติกำลังคืบคลานเข้ามาแล้วยามเช้าของวันใหม่เฉินเซียงหยุดการบ่มเพาะและเข้าไปอาบน้ำแต่แล้วจู่ๆสภาพอากาศกลับร้อนอบอ้าวอย่างประหลาดอัคคีภัยเสียงตะโกนดังขึ้นจากทิศทางใดไม่อาจทราบทว่าผู้คนในเมืองพากันแตกตื่นในทันทีก่อนจะมีพายุเพลิงลูกใหญ่ก่อตัวขึ้นเฉินเซียงได้ยินเสียงเตือนนั้นแต่เขาคิดว่ามันไม่ได้น่ากลัวเพราะช่วงชีวิตที่ผ่านมาเขาได้รับอันตรายจากเปลวเพลิงน้อยมากเสียจนนับครั้งได้อย่างไรก็ตามขณะที่เขากำลังอาบน้ำอย่างสบายใจตัวอาคารที่ก็ถูกพายุเพลิงโหมกระหน่ำแค่ชั่วพริบตาทุกสิ่งอย่างจึงกลายเป็นเท่าฐานและแล้วเฉินเซียงก็ได้ประจักษ์ว่าอัคคีภัยนี้มีความรุนแรงและน่ากลัวกว่าที่คิดพายุเพลิงโหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งมันเข้าปกคลุมเมืองเล็กๆอย่างรวดเร็วพายุเพลิงไม่ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเพียงแต่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยและเมื่อปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบจึงได้รู้ว่ามันไม่ใช่พายุเพลิงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติชัดเจนว่ามันเกิดจากใครบางคนเฉินเซียงวิ่งไปตามต้นทางของพายุเพลิงเขาต้องการรู้ให้ได้ว่าใครกันที่รบกวนการอาบน้ำของเขาหลังจากออกวิ่งมาได้สักพักเฉินเซียงก็พบเห็นเกายี่ยืนอยู่ในพายุเพลิงยามนี้เกายี่กำลังต่อสู้อยู่กับมนุษย์หมาป่ากลุ่มใหญ่มนุษย์หมาป่าหลายตนที่ยืนอยู่ด้านหลังกำลังพ่นเปลวเพลิงออกจากปากอย่างไม่รู้จบขณะที่มนุษย์หมาป่า3ตนเข้าต่อสู้กับเกายี่เกายี่เสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดเขาถูกรุกหนักจนมีบาดแผลเต็มตัวพี่ชายเก่าเฉินเซียงเร่งตะโกนยามนี้เขาเห็นมนุษย์หมาป่าอีกหนึ่งกระโดดเข้าร่วมการต่อสู้น้องชายเฉินรีบหนีไปเกายี่ตะโกนกลับมาเมื่อพบว่าเฉินเซียงสามารถต้านทานพายุเพลิงเกายี่ก็รู้สึกประหลาดอย่างยิ่งเพราะปกติแล้วจะต้องเป็นนักพรตระดับ3ขึ้นไปจึงจะสามารถต้านทานพายุเพลิงของมนุษย์หมาป่าเหล่านี้ได้เกายี่ถูกมนุษย์หมาป่าเล่นงานจากด้านหลังเขากระอักเลือดและหมดสติลงในทันทีเฉินเซียงอัญเชิญกระจกเทพ6วิธีแล้วจึงร่อนกระจกเทพ6วิธีออกไปอย่างรวดเร็วกระจกเทพ6วิธีตัดคอมนุษย์หมาป่าทั้งหมดด้วยการบินวนรอบเดียวเฉินเซียงเก็บซากศพของพวกมันเข้าสู่ห้วงมิติจัดเก็บจากนั้นเขาก็แบกร่างอันหมดสติของเกายี่และขึ้นไปนั่งบนกระจกเทพ6วิธีเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพ6วิธีเหาะทะยานออกจากทะเลเพลิงอย่างเร่งรีบก่อนจะไปหยุดพักที่ริมแม่น้ำสายใหญ่ทะเลเพลิงที่ลุกท่วมตามเมืองต่างๆมอดดับลงอย่างช้าๆและสิ้นสุดลงในยามเที่ยงวันและแล้วเกายี่ก็ได้สติขึ้นมาเขารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่เห็นว่าทั้งเขาและเฉินเซียงยังมีชีวิตอยู่น้องชายเฉินเกิดอะไรขึ้นพวกเรารอดมาได้อย่างไรเกายี่กล่าวถามข้าจำได้ว่าพวกเราถูกปีศาจหมาป่าอัคคีปิดล้อมภายใต้พายุเพลิงปีศาจหมาป่าอัคคีเฉินเซียงขมวดคิ้วพวกมันเป็นปีศาจอย่างนั้นหรือเกายี่พยักหน้าพวกมันเป็นปีศาจที่มาจากห้วงอเวจีปีศาจสวรรค์โอผู้คนบริสุทธิ์สมควรตกตายเป็นจำนวนมากครอบครัวของข้าต้องจบสิ้นแล้วเกายี่กล่าวด้วยสีหน้าเศร้าโศก
ทั้งที่มีห้วงอเวจีปีศาจสวรรค์ปรากฏอยู่ใกล้ๆแต่ทำไมนิกายถึงไม่บอกเรื่องนี้เฉินเซียงได้รู้เกี่ยวกับห้วงอเวจีปีศาจสวรรค์จากตำราเล่มหนึ่งที่เขาอ่านเมื่อวันก่อนตำราเล่มนั้นอธิบายว่าห้วงอเวจีศาจสวรรค์เป็นห้วงมิติที่ฉีกขาดจึงเป็นช่องทางให้ปีศาจปรากฏตัวร่างกายของปีศาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเฉินเซียงรู้มาว่านิกายใหญ่หมักต้องการจับตัวปีศาจแบบเป็นๆ เพราะมันมีมูลค่าสูงกว่าซากศพปีศาจนั่นเองเชื่อว่านิกายใหญ่มีการส่งคนมาซ่อนตัวใหญ่ใกล้กับห้วงอเวจีปีศาจสวรรค์พวกมันใช้ผู้คนบริสุทธิ์เป็นเหยื่อล่อให้ปีศาจออกอาละวาดเฉินเซียงพึมพำในใจพวกมันต้องการล่าปีศาจแบบเป็นๆโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของผู้คนในเมืองเสียด้วยซ้ำเขาประเมินสถานการณ์เพียงเล็กน้อยก็สามารถคาดเดาได้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งใดหรือจะเป็นไปได้ว่านิกายฝูหัวใช้พวกเราเป็นเหยื่อล่อปีศาจเหล่านี้เกายี่กล่าวอย่างเจ็บแค้นเขาเองก็ฉุกคิดถึงประเด็นนี้เช่นกันข้าไม่อาจรู้ได้ยามนี้พี่ชายเกาอย่าเพิ่งคิดอะไรให้ฟุ้งซ่านท่านสมควรรักษาอาการบาดเจ็บเสียก่อนเฉินเซียงกล่าวพลางตบไหล่เกายี่แม้เขาจะเชื่ออย่างที่เกายี่กำลังสงสัยแต่เขาไม่ต้องการเห็นเกายี่ทำอะไรบ้าบิ่นเพราะความเครียดแค้นจู่ๆเกายี่ก็รู้สึกว่าคำพูดคำจาของเฉินเซียงมันเป็นลักษณะของผู้อาวุโสที่เคยผ่านสถานการณ์เลวร้ายมาก่อนจริงสิน้องชายเฉินพวกเรารอดชีวิตมาได้อย่างไรเกายี่เอ่ยถามมีอาวุโสท่านหนึ่งบังเอิญผ่านมาพอดีเขาช่วยชีวิตพวกเราและกำจัดปีศาจหมาป่ากลุ่มนั้นเฉินเซียงกล่าวข้าต้องกลับไปที่นิกายหลักเพื่อสอบถามถึงเรื่องที่เกิดให้แน่ชัดหากฝ่ายอาวุโสรู้เกี่ยวกับห้วงอเวจีปีศาจสวรรค์อยู่ก่อนแล้วข้าจะถอนตัวออกทันทีข้าไม่ต้องการเป็นสาวกของนิกายต่ำช้าเช่นนี้เกายี่ยังคงรู้สึกโกรธแค้นหากเป็นอย่างที่ข้าคิดเอาไว้ข้าจะเป่าประกาศให้ผู้คนทั่วทั้งดินแดนท้าพิภพได้รับรู้ถึงความต่ำตมของพวกมันถ้าเช่นนั้นข้าจะออกเดินทางไปกับท่านเฉินเซียงกล่าวเขารู้สึกชื่นชมในจิตใจที่มีคุณธรรมของเกายี่แม้อาการบาดเจ็บของเกายี่ยังไม่หายดีแต่เขาก็รีบออกเดินทางกลับไปที่นิกายหลักโดยมีเฉินเซียงร่วมทางไปด้วยกันระหว่างเดินทางทั้งสองพบเห็นกลุ่มสาวกจากนิกายต่างๆกำลังเดินทางสวนกับพวกเขาสิ่งนี้ทำให้เกายี่ยิ่งเดือดดาลเพราะดูเหมือนกลุ่มสาวกเหล่านั้นรู้อยู่แล้วว่าห้วงอเวจีปีศาจสวรรค์อยู่ใกล้กับเมืองเหวยหยางจึงตั้งขบวนเดินทางได้อย่างรวดเร็วทันการอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ